เล่นยาแล้วเล่นยาแล้วดูจบหน้าตอนนี้ก่อนตอนลงก่อนนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปนี่ครับก่อนใครว่าวันนี้ตบปากแน่นอนวันเนี้ยนะใครว่าใครว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมตบปากเลยวันเนี้ยครับตอนนี้เราขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไหมพ่อใหญ่พร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมเลยครับจริงครับมากันสามท่านครับจากโคราชครับวันนี้ FC เรามาจากโคราชมาจากไหนก็เหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับพี่น้องเหมือนเดิมครับป่ะเดี๋ยวมาก่อนอื่นก็ต้องเตรียมตัวอุปกรณ์เช็คความพร้อมของเราเดี๋ยวนั่งพักสัก15นาทีครับรอให้ยาออกฤทธิ์อายุเท่าไหร่แล้วครับเล่นยานะอายุเท่าไหร่แล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวนี้เลย56แล้วครับอ๋อ56เล่นยาอยู่ครับเออโอเคอย่านะเขาเล่นครับนะครับก่อนนี้เราก็จะเตรียมคันเบ็ดเนาะเมื่อคืนนอนที่รีสอร์ทครับเดินทางมาจากโคราชแล้วก็มานอนที่รีสอร์ทมาพักที่รีสอร์ทครับคราวนี้เราค่อยออกมาเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้ครับก็จะเป็นแนะนําก่อนถามมากันหลายท่านนะครับเป็นเหยื่อลูกปลาครับนี่เย็นทุกตัวครับตอนนี้ครับเพราะว่าเอาเพิ่งจะเอาออกจากช่องฟิตนะครับพวกปลาพวกนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับถ้าไม่แช่เย็นนะครับหรือโดนแดดมันจะย่อยสลายหรือมันจะเละนะครับอุปกรณ์ความพร้อมนะครับโอ้นี่ทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมลองหย่อนดูมันยังแข็งอยู่ค่อยเสียบุ้ยบี้ยังแค่ขี้แตกสิครับ ให้มันไอ้นี่ก่อนละลายก่อนเตรียมความพร้อมอยู่นะครับประกอบไปสิครับมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงตอนนี้นะเราให้ผู้ชมทางบ้านดูหน่อยที่มันเป็นยังไง วันนี้เราจะตกปลาให้ FC ทางบ้านเราดูหรือว่าเราจะอ้วกให้เขาดูกัน จะบอกด้วยนะจะเป็นคอนเทนต์เราอ้วกแน่อ้วกให้ FC ทางบ้านเราดูก็เดี๋ยวต้องบอกด้วยนะมันเป็นคอนเทนต์ครับ มันไม่เป็นเรื่องจริงครับมันเป็นคอนเทนต์ครับไปครับยาวๆครับนี่แหละเราเน้นเอาสนุกพูดไปคนที่เขาไม่ชอบเราให้มันมาเสียบทำดีไม่มีใครรู้ครับไปเน้นปลาอย่างนู้นใส่แอคชั่นเข้าไปแล้วเสียงซาเข้าไปประกอบตึ้งตึ้งขึ้นมาตัวเท่าสองนิ้วนี่ก่อนผมเคยทำหลังๆมาเอาแบบเรียวๆง่ายๆถามแบบตรงๆเล่นแบบมุกๆกันเนี่ยใส่ไปเลยไม่ต้องบางทีไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูกล้องเลยกลับหัวกลับหางได้ไหมไม่ได้ดูรายละเอียดมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไง
จะให้ลูกพี่สอนแล้วมั้งเนี่ยหมุนขึ้นชุดนี้ใหญ่ไหมพี่ฮะไม่ใหญ่ครับได้อยู่ครับตอนนี้เราออกเดินทางกันแล้วครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วกว่าจะเข้าที่เข้าหมายนะครับเราไปสนุกด้วยกันครับอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะวิ่งเข้าหมายนะครับเดี๋ยวรอไปลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกลับบ้านนะครับได้ปลาอะไรไปกับข้าวก็เดินทางมาจากโคราชครับเป็นที่โคราชเนาะเป็นไงตื่นเต้นไหมนะตื่นเต้นไหมไปสนุกกันมาแล้วครับปลาพวงของเรานะครับมาถึงที่ถึงหมายกันแล้วนะครับเลยครับหมดเลยเห็นแต่ในคลิปนะเห็นแต่ในเคสนี้มันตกเองมากนะเป็นยังไงอุ้ยเงี้ยอย่าวางอย่างนี้เงี้ยดึงคันเบ็ดกลับหลังหน่อยดึงถอยหลังครับดึงถอยหลังครับอย่าวางแบบนี้ครับเดี๋ยวปลาให้เหาดึงลงน้ำเงี้ยอย่าลืมนะเบ็ดเราอ่ะมันมีเหยื่ออยู่เดี๋ยวปลาให้เหามันเห็นแล้วมันดึงกระชากลงน้ำเลยนะเอาไม่ทันนะเหาด้วยใช่ครับมีเหามันห้ามไม่ได้หรอกระวังครับไม่เอานะถ้าความปลอดภัยที่สุดเราต้องเอาเหยื่อหรือตะเบ็ดขึ้นมาไว้บนเรือไม่ใช่ว่าใส่เหยื่อแล้วห้อยไว้ข้างเรือเดี๋ยวเดินไปฉี่แล้วกลับมาเรียบร้อยนะครับคันหายนะบางทีดูไม่ทันนะตกน้ำโอเคนะครับระวังด้วยแล้วกันลุ้นกันต่อครับมาดูผลงานนะครับมาดูผลงานวันนี้ปลาเก่าตอนนี้เราก็มาถึงที่จอดเรือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเตรียมตัวนะครับยังมันในอารมณ์อยู่ดูผลงานนะสดๆที่เราเลี้ยงไว้ครับดูนี่ครับสดสดนะครับยังดิ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ตะกร้าป้องไม่ได้ครับลงไปไม่ได้เลยกระเด็นกระดอนหมดเลยได้เก็บสำรับก่อนครับได้กล้าครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บสำรับเพื่อที่ว่าจะขึ้นฝั่งเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานกันอีกทีนึงนะครับสำหรับหมายปลากับข้าวเอาผิดคิวอะไรหน้าบ้านวะเนี่ยอุ้ยลากเข้ามาครับลากเข้ามาเดี๋ยวผมรอนะอุ้ยไปแล้วใจเย็นนะเดี๋ยวผมรอนะเนี่ยลากเข้ามานะสีขนใหญ่โอ้ยป๊าบมาเป็นฝูงเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะเข้าฝูงนึงอย่างใหญ่เลยนี่เหรอนี่ล่ะนี่รุ่นนี่อืมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราก็จะเหมือนเดิมครับเนื้อมันเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะนี่แหละเป็นฝูงเลยเมื่อกี้นี่เนี่ยนะที่มันเข้ามานะโอ้โหสว่าง14ตัวแล้วโอ้อ๋อนั่นเนี่ยครับโอ้โหได้แล้วเราก็จะปล่อยนะครับมันเนื้อมันเปรี้ยวไงแกบอกตัวใหญ่หน่อยเนื้อเปรี้ยวอย่างเดียวเหรอไม่มีหวานสักตัวเหรอตกอยู่หน้าบ้านครับช่วงรอเรือเนาะสู้เขาพ่อใหญ่สู้เขา
ู้เขาสู้เขาจุงรอเรือครับมันอะไรตอนเย็นนี่ขี้ไหมพ่อใหญ่ทิ่มมือนะโยนพวกเป็นไงทริปแรกทะเลรู้สึกมันครับมันนะไม่เมาก็ถือว่าได้เปรียบแล้วนะนะเราเมื่อเช้าเล่นยามาป่ะเม็ดกันเหนียวกันเหนียวไว้ก่อนนะแซวๆกันเล่นครับทุกครั้งครับถ้าเราไม่มั่นใจนะเรากินยาไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเมามามันจะไม่สนุกนะครับปลากับข้าวทีมงานมาจากโน่นนะครับโคราชไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมเดี๋ยวเราเก็บสำรับนี่ถุงปะล่ะถุงอ่ะใส่ดูก่อนแล้วก็ไปยกตอนยกน้ำหนักออกใส่ตะกร้าก็ได้ไงใส่ตะกร้าแบ่งไปไหนเนี่ยตาเขาหรอ